สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับและในคลิปนี้นะครับมาอยู่กับเม็ดส้มตัวที่8ของผมนั่นเองนะครับก็คือเอลสุมือสไนเปอร์ของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นเม็ดส้มตัวที่8เนาะทุกคนซึ่งผมก็ทำตามสัญญาแล้วนะครับว่าผมจะดันเอลสุเม็ดส้มนะครับเดือนนี้ก็เพิ่งติดไปเนาะวันที่1มีนานะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคการเล่นเอลสุของผมนะครับมันอาจจะไม่เหมือนใครนิดนึงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่2ของประเทศนะครับที่1คือน้องกูดไนท์นะครับคนนี้คือเล่นโหดมากนะโอเคครับก็จะบอกทุกคนว่าเอลสุเนี่ยเป็นเม็ดส้มตัวสุดท้ายที่ผมจะเก็บแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เก็บไปเยอะแล้วเนาะเลข8ผมว่าสวยดีนะครับก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ทั้งหมด8ตัวนะครับผมและในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ดูคลิปที่ผมชนกับตี้เม็ดส้มนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆเกมหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับมาครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับตี้ผมเนี่ยเป็นตี้เม็ดม่วงนะครับเป็นคลิปก่อนที่ผมจะติดเอลสู่เม็ดส้มนะครับซึ่งอีกฝั่งเนี่ยเป็นตี้เม็ดส้มนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะครับมีเม็ดส้มอยู่3คนเม็ดม่วง1คนนะครับเรียกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นตี้ม่วงชนกับตี้ส้มนะครับถ้าเม็ดส้มก็น่าจะเป็นซีเนเทียซิลแล้วก็ไวโอเลตนะครับส่วนเม็ดม่วงก็จะเป็นมาลอตนะทุกคนเอาล่ะมาโฟกัสกันในเกมนะครับคือเวล1เนี่ยผมจะอัพสกิล2มาแล้วก็มายืนพุ่มซูมอีกฝั่งให้เจ็บมากที่สุดนะครับก็จะซูมทั้งหมด2นัดเนาะโดนมั่งไม่โดนมั่งก็แล้วแต่นะแต่อันนี้เป็นสไตล์การเล่นของผมนะซึ่งผมเนี่ยเดินพลาดไปดูดเวลเมดมานะครับเมดก็เวลไม่ฟองนะพลาดแล้วไม่เป็นไรนะครับเราต้องกลับมารับเวลเราเหมือนเดิมนะครับผมคือเทคนิคการซูมแม่นของผมนะครับไม่มีเลยนะทุกคนจะมีอยู่อย่างนึงแค่ตอนที่เราซูมเนี่ยอยากให้มันโดนง่ายๆแนะนำว่าอย่าไปซูมตอนที่เส้นมันตรงมากๆนะครับอันนั้นอ่ะมันจะเล็งยากนะครับซึ่งโอกาสการโดนเนี่ยมันต้องตรงจริงๆนะถึงมันจะโดนนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะรอลาดนกนะครับไม่ได้เล็งฮีโร่อะไรเลยนะไวโอเขากำลังตีนกอยู่นะครับแล้วก็โฟกัสที่นกนะครับนกตรงนี้สำคัญมากนะทุกคนถ้าเราได้มาเนี่ยการที่เราจะเวล4ทันออบเจกต์เนี่ยผมว่าชิวๆเลยนะครับแต่เราต้องรับเวฟให้ได้ทุกเวฟนะครับเราจะได้เวล4เนาะเห็นปะผมก็ซูมไม่แม่นนะครับคือเอลสูของผมเนี่ยจะเป็นเอลสูที่เน้นยิงมากกว่าซูมนะครับไปดูในท็อปเซิร์ฟได้เลยนะครับเซตไอเทมของผมเนี่ยจะขึ้นทารอนเป็นชิ้นที่2นะครับท็อปเซิร์ฟส่วนใหญ่เขาก็จะขึ้นมูรามาสะแล้วก็ตามด้วยดาบแดงเลยใช่ไหมแต่ผมไม่ใช่ครับดาบแดงผมจะขึ้นเป็นชิ้นที่3นะครับขึ้นทารอนมาชิ้น2เนาะเน้นยิงนะครับใครเล่นไม่แม่นนะครับเล่นตามผมได้นะทุกคนผมยังยิงไม่แม่นเลยเห็นปะโดนบ้างไม่โดนบ้างเนี่ยเพิ่งโดนแค่นัดเดียวเองนะครับส่วนเรื่องรูนนะครับสีม่วงเนี่ยผมก็จะเอารูนตีไวมาเลยนะครับก็จะเป็นสปิริต10เมตรนะครับผมเน้นยิงอย่างเดียวนะครับใครอยากใช้เซตไอเทมของผมนะครับเข้าไปที่ท็อปเซิร์ฟแล้วกดใช้ได้เลยนะทุกคนเซตนี้ทำไปเพื่อคนที่ซูมไม่แม่นนะครับคลิปนี้เราก็จะบ่งบอกให้รู้ว่าเอลสูตรที่ซูมไม่แม่นมันก็ยังเล่นได้นะครับทีมไม่ด่าด้วยนะเราเน้นยิงอย่างเดียวนะครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะเน้นอัพไปที่สกิล1แล้วนะทุกคนสกิล1ได้ค่าจอเกาะนะครับแล้วก็จะทำให้แถบเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เลดเกมมีประโยชน์มากๆนะครับอันนี้ผมก็จะแถบไว้ตรงนี้2ที่นะครับเผื่อแบบมีคนมาเติมเราจะได้หนีทันนะครับอันติแล้วก็อัพไปแค่เวล1เวลเดียวพอนะครับแล้วก็เน้น1เน้น2ไปเนาะอันติมีไว้แค่หนีเท่านั้นนะครับอันนี้ไบโอเขาแหลมมากเลยนะก็ได้ไป1คิวนะครับเล่นชิวๆนะใครเล่นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ผมเล่นอย่างนี้แล้วผมขึ้นเม็ดส้มได้นะครับงดดราม่านะครับผมแต่ก็จริงนะในท็อปเซิร์ฟเนี่ยไม่มีใครใช้แบบผมเลยนะครับคือเขาก็จะเน้นซูมนั่นแหละเน้นดาบแดงชิ้น2นะครับแต่ผมไม่แม่นไงก็ลบข้อเสียของตัวเองนะก็ชิ้นแรกเบสิกนะครับมูรามาสะเนาะได้คูลดาวด้วยพอซูมไปช็อตนี้โดนไบโอครับอีกนัดนึงโดนซิลครับเจ็บๆไปนะส่วนใครที่คิดว่าพี่ผมยิงแม่นมากเลยก็เล่นแบบเดิมนะครับมูรามาสะแล้วก็ตามด้วยดาบแดงเนาะอันนั้นก็จะปิดดาเมจได้ง่ายมากๆนะครับเราทำดาเมจจากระยะไกลอะเนาะดาบแดงคือมันแรงอยู่แล้วนะครับช็อตนี้ซิลเข้ามานะครับก็โดนวันเดอร์เก็บไปผมซูมไม่โดนด้วยนะโอเคก็เกมก็เล่นไปเรื่อยๆครับตอนนี้เข้าช่วง4นาทีแล้วนะครับดันล่างต่อเลยอันนี้มาหลอดเข้ามาเคลียร์เวลครับ
ช็อตนี้มาลอดช็อคครับผมก็อันติออกนะครับมีอันติไว้แค่หนีเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องไปเน้นมากนะครับเน้นอัพหลังๆเลยเน้นอัพช่วงเวล14เวล15นะครับอันนี้ผมก็เล็งนะดูศัตรูครับว่าเขาจะเดินไปทางไหนครับเราก็ยิงดักไว้เลยได้นะครับส่วนเทคนิคที่ยิงกลับด้านหลังไม่ให้ศัตรูเห็นเส้นเลเซอร์แล้วสะบัดนะครับอันนั้นผมว่าทำยากอยู่นะทุกคนต้องชำนาญระดับหนึ่งเลยนะครับถึงมันจะออกมาตรงนะตอนนี้ผมก็ได้มุลามาสะแล้วนะครับเพื่อนมาช่วยกันเนาะยิงธรรมดาได้มาหลอดมาแล้วครับ1คิวนิ่มๆเลยเล่นเหมือนแครี่ทั่วไปนะครับก็ซูมไปครับโดนมั่งไม่โดนมั่งนะใครมันจะไปโดนทุกนัดถูกไหมทุกคนนักแข่งเขายังไม่โดนทุกนัดเลยนะครับเล่นเอลสูก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับไม่ต้องกลัวว่าทีมจะด่าเรานะทุกคนขอแค่ทีมไฟท์เนี่ยเราอย่าไปยืนซูมโง่ๆนะครับเราต้องตีธรรมดาช่วยเพื่อนเท่านั้นนะครับเพื่อนก็ไม่ด่าแล้วเนาะมันก็จะมีบางจังหวะนะครับที่ผมแอบรู้สึกเสียดายนะครับก็คือช็อตที่มันเหลือแบบทีเดียวเท่านั้นอะแล้วสกิลซูมเนี่ยเราซูมถึงแล้วเราซูมไม่โดนนะครับอันนั้นก็น่าผิดหวังนะครับผมยังผิดหวังเลยนะครับเฮ้ยเสียดายว่ะซูมไม่โดนนะแต่เราต้องปล่อยผ่านนะครับอย่าไปจมปากมันนะครับเอาช็อตใหม่แค่นั้นเนาะไม่โดนก็คือไม่โดนนะครับรอเล่นใหม่แค่นั้นเพื่อนก็น่าจะเข้าใจนะช็อตนี้เราเดินไปยิงไม่ได้ครับเราก็ต้องนั่งซูมเนาะไม่โดนครับแต่ว่าอิกกี้เขามีอันติก็เก็บซินมาได้นะครับป้อมบนมีรถถัง1ตัวนะครับได้ป้อมแน่นอนผมก็จะเริ่มมาเน้นอัพที่สกิล1แล้วนะทุกคนเกมนี้ผมว่าจะขึ้นทอยด้วยนะครับอีกฝั่งเป็นดาเมจเวท2เนาะการที่เรามีทอยก็จะทำให้ทีมไฟท์เราเนี่ยเซฟเลือดไปเยอะเลยนะครับเวลาไม่มีทอยแล้วมันเล่นยากนะครับเจ็บแล้วมันก็ต้องกลับไปรีเนาะเนี่ยครับรีเลียโป๊กผม1ทีเห็นปะเกือบตายแล้วนะโคตรแรงเลยมีโอกาสเราก็นั่งซูมครับแต่ก็ต้องซูมในที่ที่มันปลอดภัยนะครับเอาให้ชัวร์นะผมมองว่าฮีโร่ตัวนี้มันใช้สกิลเพย์มากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เล่นสนุกด้วยนะครับถ้าเกมไหนซูมแม่นๆเนี่ยโอ้โหสะบัดหายสะบัดหายเลยนะครับมันก็จะมีนะทุกคนความรู้สึกของเราอ่ะถ้าเกมไหนเราซูมแม่นเนี่ยผมก็จะขึ้นดาบแดงมาเป็นชิ้น2ต่อจากมูลาเลยนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นทารอนนะถ้าเกมไหนรู้สึกว่าไม่แม่นเนี่ยเราขึ้นทารอนชิ้น2เลยนะครับเน้นยิงอย่างเดียวเอาให้มันมีดาเมจในทีมไฟเยอะที่สุดนะครับนี่ก็ซูมไปนะโอ้ยไม่โดนซินนะครับถ้าโดนเมื่อกี้ซินตายนะแล้วก็จะมาเล่นตรงกลางนะครับซูมไบโอไปนะครับพยายามซูมตัวที่มันบางๆนะครับซูมพวกเมดแครี่อย่างเงี้ยยิ่งแครี่ยิ่งดีนะครับซูมไม่โดนเห็นปะก็รู้สึกเสียดายนะครับแต่ทำไงได้เนาะมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านนะครับเล่นช็อตใหม่เหมือนเดิมพอไม่มีไฟครับเราก็กลับไปทำเลนของเราเนาะเล่นแครี่เงินจำเป็นมากนะครับถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีของนะครับผมเนี่ยทำเวฟสูงรอเลยนะครับเราทำเวฟสูงแล้วป้อมที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสแตกน้อยมากนะครับเสียงผมอาจจะแหบๆนิดนึงนะครับช่วงนี้เจ็บคอนะทุกคนช็อตนี้นะครับเพื่อนอยากได้ดาร์กนะครับแต่คีล่ายังไม่มาเนาะผมก็โซนๆไปก่อนนะครับต่อดาเมจไปซูมไม่โดนครับเขินๆอยู่นะซูมไม่ค่อยเดินเลยผมก็ยิงฟรีครับยิงฟรียิงฟรีมาหลอดเข้ามายิงฟรียิงฟรีตายครับอุ้ยดีเรียบปก2นะเมื่อกี้ซูมไปโดนนะครับคีล่าเก็บงานไหมดีเรียหนีไปได้นะครับผมก็เดินมายิงเลยเดินยิงเรียบร้อยครับอยู่ใกล้ๆก็ช็อตการอัดหน้าได้นะครับโอกาสโดนมันเยอะมากนะครับเห็นไหมทุกคนเน้นยิงอย่างเดียวผมว่าเน้นยิงเนี่ยมันสนุกกว่าการนั่งซูมนะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะเนาะบางคนชอบทำดาเมจระยะไกลๆนะครับชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นดาบแดงต่อเลยนะครับหูข้างบนนี่รวยมากเลยนะเวฟทั้งนั้นเลยนะครับรถถัง2ตัวอิ่มๆเลยก็ทำรอเพื่อนนะรอเพื่อนเกิดไม่ต้องรีบร้อนนะครับตอนนี้ผมก็อัพสกิล1ตันแล้วนะทุกคนสกิล2ก็พักไว้ก่อนนะครับอันตีนี่ไม่อัพเลยนะตั้งแต่เวล4แล้วก็เดินมายิงดาร์คครับเรียกเพื่อนให้มาตีนะเพื่อนเห็นแล้วก็มาช่วยนะครับอีกฝั่งเขาก็เห็นแล้วแหละมาหลอดช็อคมาอย่างนี้ยิงไปครับยิงธรรมดายิงธรรมดาเจ็บแล้วนะตอนนี้ยังไงอุ้ยไม่โดนนะผมแต่ก็ได้อยู่ซิลตายปะโอ้ซิลไม่ตายเนี่ยนี่แล้วก็เดินยิงฟิกยิงไปครับแล้วก็อันติออกชัวขวาเห็นปะทุกคนนี่แล้วก็ซูมไปแล้วก็ได้ซินเนเทียมาครับดับเบิลคิวคือการที่เราฟิกยิงเนี่ยได้คิวแน่นอน 100% นะครับแต่ก็ถ้านั่งซูมโอกาสโดน 50-50 ใช่ไหมโอกาสแบบที่มันจะพลาดไปมันก็มีนะครับ
ฟิกยิงเลย 100% เลยครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับแต่เราก็ต้องจ่ายแพงนิดนึงนะทุกคนถ้าช็อตไหนฟิกได้ก็ฟิกยิงไปเลยนะครับไม่ต้องนั่งซูมนะเผื่ออีกฝั่งมันรอดเนี่ยมันรอดเราก็เสียดายนะครับอันนี้ข้างบนสูงนะผมก็เดินมาตีมังกรเลยนะครับ9นาทีใกล้เข้าสู่ช่วงเลทเกมแล้วนะครับแล้วก็เอาออบเจกต์ครับเกมได้เปรียบต้องเอาออบเจกต์เท่านั้นนะครับผมชิ้นที่4ครับผมก็จะขึ้นเป็นชิ้นส่วนย่อยของทอยนะครับเอาขึ้นมาให้ทีมไฟท์เนี่ยเรามีกันเวทนิดหน่อยก็ยังดีนะนี่ก็ฟูมไปไม่โดนะครับพยายามวางแถบในจุดที่มันสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นบัฟเขาแอลซ้ายแอลขวาอะไรอย่างนี้นะครับก็จะช่วยเปิดแมปให้ทีมได้ดีเลยนะทุกคนเพื่อนก็บอกว่าซีเนเทียเนี่ยอันติแล้วนะครับแล้วก็ดูแมปบ่อยๆนะครับผมต้องหูไวตาไวนะครับไม่ใช่เรานั่งซูมอยู่อีกฝั่งเข้ามาล้วงเราได้นะครับตอนที่เราสกิล2ซูมนะครับหน้าจอมันก็จะขยายกว้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทำให้มุมมองเรากว้างขึ้นเหมือนเดิมนะครับฟีลคล้ายๆอันติดีแลกเนาะนี่ครับยิงฟรี2นัดมาหลอดเจ็บแล้วนะเออแถมไปอีกนัดนึงครึ่งหลอดแล้วเจ็บแล้วครับมาหลอดช็อกมาตายเนี่ยยิงไปอีกครับคีบเข้าเราก็ยิงป้อมนะครับเน้นปุ่มตีเท่านั้นนะทุกคนแครี่ต้องมีปุ่มตีนะครับเราอย่าไปเน้น2เยอะครับเน้น2ก็เก็บไว้มั่งนะใช้ช็อตชัวร์ๆก็ได้ครับเช่นช็อตช็อตกันนะครับระยะยิงผมนี่ไกลๆไม่โดนเลยนะครับโอกาสโดนประมาณ 10-20% ชิ้นต่อไปผมคิดว่าทีมไฟท์เนี่ยระยะยิงสำคัญนะครับก็เลยขึ้นธนูตีไกลมานะครับชิ้นนี้ผมก็ออกบ่อยมากนะครับผมค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับการที่เอลซูมีระยะยิงที่กว้างขึ้นนะครับแล้วซินเนเทียแรกไปแล้วนะครับน่าจะตายนะเรียบร้อยมาหลอดเข้ามาแล้วก็ยิงครับช็อกปุ๊บมาแอบก่อนแอบก่อนเราก็ซูมไปโดนลิเลีย1ตัวครับผมแล้วจะวิ่งเข้าไปยิงมาหลอดนะครับใช้เชิงนิดนึงใช้เชิงนิดนึงยิงยิงปาดไปเข้ามาเรายิงนะครับยิงฟิกปาดแล้วแล้วก็ฟิกไปแล้วก็ยิงไปด้วยเรียบร้อยครับแต่ก็เกือบตายเหมือนกันนะทุกคนปาดที่ 3,000 นะโหเป็นตัวที่แรงมากๆนะครับตอนนี้อีกฝั่งเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อนน่าจะแยกไปทำบนด้วยเนาะผมก็ทำล่างยาวเลยนะครับยิงป้อมไปเหมือนว่าเพื่อนจะจบนะแต่ว่ามันยังจบไม่ได้นะครับเหลือซินอยู่ตัวหนึ่งยีน่าเขาก็เลื่อนไม่พร้อมด้วยนะครับช็อตนี้ที่เรียกโป๊ก2เลยนะแต่คีล่าก็เข้ามาคัดให้ครับสวยมากและจังหวะนี้ครับผมเห็นเพื่อนเนี่ยเขาเข้าไปเล่นด้านบนกันใช่ไหมผมก็เดินมาตีล่างเลยครับตีไปได้3ทางแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเกิดแล้วนะครับอีก2นาทีนะเราก็เรียกเพื่อนมาตีมังกรนะครับตีเลยตีมังกรนะครับตีให้ทันก่อน1นาทีนะครับคือถ้ามังกรหลัง14นาทีเนี่ยมันก็จะไม่มีให้ตีแล้วนะครับเราต้องรีบเอานะตีไปครับติดเคิร์สอยู่ซิลเห็นแล้วนะผมก็ตีดูดเลือดครับเลือดเต็มแล้วได้ไหมโอเคได้ครับคีร่ารัดได้นี้ก็สุดระยะครับซูมไม่โดนอยู่แล้ววันนี้ถ้าไม่มีอะไรทำนะครับผมก็จะวิ่งไปวางแท็บนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับที่ผมวางบ่อยมากๆเนาะแอลซ้ายแอลขวานะครับมันเป็นพุ่มที่เพิ่มระยะการมองเห็นนะครับก็ต้องมารอดูว่าก็อตจะเกิดบนหรือเกิดล่างนะครับแต่นี้ผมก็มาวางแท็บบัฟฟ้านะครับวางยาวๆเลยถ้าเรามั่นใจครับเราก็ยืนซูมไปนะอู้ยลิเลียเกือบตายนิดเดียวครับซินโดนปิดแล้วแต่ว่าซินเขาก็แลกกับอิกกี้เราไปนะครับเสียดายอยู่นะทุกคนเมื่อกี้ลิเลียเกือบตายละคือเกมมัน3ทางแล้วนะครับผมมองว่าจะขายชิ้นส่วนย่อยของทอยเนี่ยขึ้นเป็นเกาะเกิดเลยนะครับเอามาเซตไว้เผื่อเราตายเนาะมีทอยมันเกิดไม่ได้นะครับได้แค่การดาเมจเวทเท่านั้นนี้ก็โดนไปไม่รู้โดนตัวอะไรนะแต่ก็เจ็บอยู่อีกฝั่งเขาเคลียร์คีฟได้หมดเลยนะครับผมก็เลือกที่จะรอออบเจกต์เกิดนะครับก็สเลเยอร์เราวางแถบไว้ปลอดภัยมากครับแถบไว้สูงนะครับรอตีเลยนี้ผมก็จะหาตังค์ครับใกล้ได้ก่อเกิดแล้วอีกประมาณ50บาทครับก็จะได้แล้วเนาะมาตีเลยครับผมตีเลยยีน่าบนสูงครับถ้ามีคนเดินมาครับผมเลือกที่จะยิงคนก่อนนะทุกคนดูยิงไปเจ๊เคียวแล้วตายครับยิงยิงเท่านั้นยิงเท่านั้นฟิกยิงฟิกยิงฟ
ิกอนาคตด้วยเห็นปะพลิกไปด้านหน้าครับลิเลียเขาเพิ่งพุ่งมาหาผมจบเกมแล้วทุกคนนี่คือคนที่ซูมไม่แม่นนะครับ12คิวเน้นยิงครับผมเล่นตัวนี้ถ้าใครแม่นก็จะเน้นซูมก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่สไตล์ผมเป็นสไตล์แบบนี้นะครับก็จบเกมไปนะครับ12-0นะครับผมเกมนี้อยู่ที่62ดาวนะครับเป็นเกมก่อนติดเอลซูเม็ดส้มนะครับ MVP ไม่ต้องพูดถึงนะครับคิว12ตัวแบบนี้ไม่ได้ก็แปลกแล้วนะครับนี่ครับอีกฝั่งก็เป็นตี้เม็ดส้มนะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเกมหนึ่งนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ